ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่30 ธันวาคม 2554นะคะเรามองตลาดวันนี้น่าจะผันผวนอยู่ในกรอบจำกัดนะคะถึงแม้ว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยจะเห็นสัญญาณการดีดตัวอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเราก็มองว่าน่าจะเป็นเพียงการดีดตัวในระยะสั้นนะคะถ้าเกิดขึ้นในเซ็นดิเด็กของเราเพราะว่าเรามองว่าในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้เนี่ยยังค่อนข้างจะขาดวอลุ่มสนับสนุนอยู่นะคะแล้วก็ถ้ามองไปข้างหน้าข้ามปีไปเรื่องของปัญหาหนี้ยุโรปยังคงเป็นอยู่นะคะเรื่องการขายกองทุน LTF ในช่วงต้นปีก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ยังมองว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์ต่างๆที่กดดันเซนติเมนต์การลงทุนในปีหน้าอยู่โดยเฉพาะในช่วงแรกๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีการดีดตัวเราก็ยังแนะนำการทยอยขายเราแนะนำให้ถือพอร์ตข้ามปีไม่เกิน 25% นะคะสำหรับในส่วนของดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ถือว่าปิดขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะคะบวกไป 135.63 จุดนะคะก็มีเรื่องของสัญญาณทางบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมานะคะที่ดูค่อนข้างจะตื่นเต้นก็คือเรื่องของยอดทำสัญญาขายบ้านนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะที่รอปิดการขายเนี่ยปรับตัวดีดขึ้นมาบวกไป 7.3% นะคะจากที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้ว่าน่าจะดีดตัวเพียงแค่ 2% นะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณในเชิงบวกและเป็นข่าวที่ค่อนข้างดีเข้ามาในตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่องนะคะในแง่ของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานตรงนี้ถือว่าเป็นเนกาทีฟเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามีผู้ขอรับตัวสวัสดิการเนี่ยมากขึ้นกว่าที่คาดนะคะบวกไป 15,000 ตำแหน่งนะคะมาอยู่ที่ 381,000ตำแหน่งนะคะซึ่งก็มากกว่าที่คาดนะคะก็มองว่าตัวเลขเศรษฐกิจยังค่อนข้างที่จะมิกซ์อยู่บ้างนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไปโฟกัสอยู่ที่เรื่องของตัวตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ทำให้ตลาดเนี่ยดีดตัวขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามเนี่ยการดีดตัวก็ไม่ได้ดูมากมายนักนะคะเพราะถูกเวทลงด้วยเรื่องของความไม่แน่นอนเรื่องภาพรวมของการแก้หนี้ของทางด้านยูโรโซนยังคงกดดันภาพรวมอยู่เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของราคาน้ำมันดิบเนี่ยดีดตัวขึ้นได้เล็กน้อยนะคะ29เซนต์ปิดที่ 99.65 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างอิหร่านกับชาติตะวันตกยังคงเป็นแรงกดดันหลักนะคะที่ทำให้นักลงทุนมีความกังวลวิตกกังวลแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นในทางกลับกันนะคะก็ยังคงค่อนข้างที่จะยิงทางด้านไซเวย์อัพอยู่นะคะก็น่าจะเป็นปัจจัยที่คอยหนุนอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าภาพรวมของเซ็ตในวันนี้ยังขาดแรงผลักดันหลักจากเรื่องของวอลุ่มแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคที่ค่อนไปในทางเชิงลบด้วยนะคะคิดว่าเซ็ตน่าจะผันผวนอยู่ในกรอบจำกัดระหว่าง 1,018 ถึง 1,032 จุดนะคะการถือหุ้นข้ามปีเราอยากให้คงไว้เฉพาะหุ้นที่คาดการมีปันผลในเกณฑ์สูงรองรับเท่านั้นนะคะส่วนสัดส่วนของพอร์ตเนี่ยให้จำกัดไว้ที่ 25% นะคะพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยก็ให้ปรับหุ้นออกตัวสเต็กนะคะ KH แล้วก็ Big C นะคะให้ทยอยเทคโปรฟิตออกไปนะคะถ้ามีการดิดตัวขึ้นแล้วก็หุ้นที่ปรับเข้ามาถือนะคะก็เป็นหุ้นที่ล้วนแล้วแต่อิงทางด้าน Dividend Yield นะคะมี2ตัวตัวแรกก็คือ Siri นะคะเราคาดการปันผลปี54อยู่ที่10สตางค์นะคะ Dividend Yield ประมาณ 8% แล้วก็ตัว BWG นะคะคาดการปันผลอยู่ประมาณ9สตางค์นะคะDividend Yield ประมาณ 6% นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ